เป็นเฮน่าแล้วก็น้องบุ๊กนั่นเองนะครับให้ดูพี่ชายไปพักบ้างนะครับน้องบุ๊กฮะในปีนี้ครับน้องบุ๊กครับก็เห็นกันไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันนะรวมไปถึงเรามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มขึ้นมาด้วยน้องบุ๊กฮะขอบคุณสปอนเซอร์กันสักก่อนหนึ่งไหมฮะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปดูกันในเกมที่3ใช่นะฮะก็ต้องขอบคุณนะผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นท่านของคัฟสันอิงนะฮะครับผู้ให้บริการเกม PUBG อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เมนสปอนเซอร์หลักเลยนะฮะลีโอรวมกันมันกว่านะครับรองลงมาเป็นท่านของ FW Box ใช่ครับนะ Android Box ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนเลยศูนย์รวมความบันเทิงใช่ครับแล้วก็ I Have CPU ฮะนึกถึงสเปคคอมแรงๆเนี่ยต้อง I Have CPU เลยเรียกว่าคอมหวานข้าวสารแรงนะฮะกติประจำใจใช่แล้วก็ thawai.gg นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มนะฮะเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PUBG ไว้ใช่ครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับ broadcast by FPS Thailand ของเรานั่นเองครับใช่ครับซึ่งทัวร์นาเมนต์ดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็คนดูนั่นเองนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับ2เกมแรกจบไปแล้วนะครับยังเหลืออีก2เกมในวันนี้นั่นเองนะครับน้องบุ๊กครับก็เดี๋ยวตารางคะแนนพร้อมแล้วฮะไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับครับตารางคะแนนครับณตอนนี้อันดับ1นะครับเป็น Made in Thailand นะครับอันดับที่1เนี่ยอยู่ที่35แต้มนะครับเท่ากับ Mid Academy มาคู่เลยมาคู่เลยนะครับแล้วก็อันดับ3นะครับ Purple Mood Esports นะครับ16แต้มนะครับอันดับ4ครับ MS ชลบุรีครับ13แต้มนะครับอันดับ5ครับ DD Esports 11แต้มเท่ากับ FW นะครับอันดับ7 Magic Esports ครับอันดับ8 Marimore 8แต้มครับอันดับ9ครับ Dead Gaming 7คะแนนเท่ากับ Chopper แล้วก็ Waldust นะครับรวมไปถึง17 Gaming แล้วก็โอ้โห Buffalo Eye นะฮะเรียกว่าตัวลองลงมานะฮะแล้วก็ชาวเอสปอร์ตครับไอคอนิกอีสปอร์ตด้วยนะแต่สุดท้ายแต่16ชอบชื่อทีมจริงบัฟฟาโลไอติดตามเหมือนกันและนี่ฮะวิจูริโอนะ MS ชลบุรีนั่นเองนะครับน้องจ๊อบแจ๊บนะครับน้องสปีดแล้วก็น้องเจ้าแมนนะนี่ครับสำหรับ MS ชลบุรีนะครับอืมใช่ครับและนี่น้องดวงตาบัฟฟาโลไอใช่อยากรู้จริงเลยนะคนแบบไหนถึงตั้งชื่อแบบนี้นะนะฮะก็จะมีน้องทัฟฟี่นะแตกมัดมี่เซดอฟนั่นแหละแล้วก็เกมที่3ครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเอาเลยครับตัดเข้ามาในเกมนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวรอดูจังหวะแบบซูมเอาท์แล้วกันเป็นเบิร์ดไอวิวนะฮะอยากดูรูทของเครื่องบินด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับภาพจับอยู่ที่มิดอะคาเดมี่นะครับที่ได้ไก่ในเกมที่2ฮะเอาละฮะรูเครื่องบินครับด้านขวาลอสไทกอสนะครับไปจบบริเวณด้านซ้ายบนของลาคอเบเรียครับน้องบุ๊กครับนี่ฮะลายเครื่องบินนะครับค่อนข้างที่จะเฉียงไปทางซ้ายค่อนข้างเยอะนะนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าเมืองที่อยู่ทางขวาเนี่ยทีมไหนจะไปถึงหรือเปล่านะฮะลงมากันแล้วนะครับมิดที่มีออกซ้ายมาแล้วบ้านนี้ลงมาอ้าวแล้วมีหมัดมวยตรงนี้แม่บัฟฟาโลไอนะไอคอนิกนะฮะอ้าวแล้วเปิดฉากมาเป็นโพดี้ครับน็อกแรกของมัดหมี่ไปแล้วทัฟฟี่โดนไปอีกหนึ่งจากเวทแล้วเซดอฟเอาคืนโพดี้ไปเหมือนกันแต่ว่าทัฟฟี่ครับโดนซ้ำออกจากเกมไปแล้วเวทครับเดินวนมาตอนนี้ครับน็อกอยู่1แต่ว่าจะพอช่วยได้แล้วชาร์จมาตรงนี้ครับต็อกแท็กฮะโอ้โหนึกว่าชื่อหมอดูซ้ำไปก่อนซ้ำด้วยการต่อยเอ้านี่ไงแล้วโดนมาแฉงฮะแต่เห็นตำแหน่งเมื่อกี้โดนสะกิดมาเข้าหัวกับลูกแล้วดูวงนะน้องบุ๊กฮะเดี๋ยวเชื่อวงขวาล่างกินน้ำ 50% นะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเซดอฟเนี่ยเกือบจะ 100% นะฮะทางฝั่งของบัฟฟาโลไอที่จะออกจากเกมไปโอ้โหถึงพกมานึกว่าจอห์นวิกไม่ไหวจริงๆเขาจัดหนักจัดเต็มกว่าครับดังนั้นขวาล่างฮะนึกว่าอยู่เฟส3ใส่กันแบบนี้ครับคลีนชีทเลยครับโพดี้น็อกไปก็จริงนะแต่ว่าตอนนี้ยังรอดอยู่ครับใช่ครับโอ้แล้ววงแบบนี้น้องบุ๊กครับดูฮะฟูลเซนครับจังหวะนี้เนี่ยอาศัยจังหวะในการมูฟเข้าไลน์ด้านขวาเลยครับน่าสนใจนะว่าวงแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจำกัดครับพื้นที่ในการเข้าวงมันยิ่งยากมากขึ้นครับเพราะตอนนี้ทีมที่อยู่ในวงเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่บริเวณขอบวงเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เข้ามามีโอกาสจะต้องประทะกับ2ถึง3ทีมมันขึ้นไปเลยฮะใช่ครับนี่รู้สึกจะเป็นมิลามาแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะพี่เป็นนะถูกต้องครับนะฮะลงมาเช็คจุดกันไปก่อนแล้วนะครับเมื่อกี้ออกไปเป็นอันดับ16เลยนะสำหรับทีมน้องใหม่อย่าง Buffalo Eye ชื่อน่ารักติดตาเลยอ่ะตั้งแต่ PTO ครั้งก่อนมี HIK อีกน้องน้องน่ะตอบนะจำได้ธนบุญฮะเฮ้
โอ้อ่ะต้องรอดูแหละก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วกันนะครับแล้วนี่ฮะซาวีสปอร์ตครับเนสนะครับอิวาจิลี่นิกกี้ทูเคแล้วก็ลาฟดินนะครับเป็นหนึ่งทีมที่น่าสนใจมากๆเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยว่าเขาต้องเร่งฟอร์มหน่อยเพราะว่าอันดับตารางคะแนนเนี่ยแหมยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่นี่เพิ่งวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสแก้ไขเยอะนะฮะต้องรอดูเลยว่าจะมีการปรับปรุงอะไรกันบ้างหรือเปล่านะครับและนี่เป็นมิรามาด้วยบางทีก็อาจจะถนัดในแบบนี้มากกว่าครับครับ47ครับเจนายพีเจไดร็อกกี้จิมแล้วก็ตะวันครับแล้วก็อยู่ในช่วงเฟดฟาร์มนะฮะก็ลงมาฟาร์มกันก่อนนะครับกระจายตัวกันอยู่ครับสำหรับ47 Gaming นะฮะ JNIP ใช้มาเป็นทางด้านของแบลดิวนะครับรวมไปถึงมินิ14ด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะน้องบุ๊กนะก็ทาง FW ก็ยังมีโปรโมชั่นนะเหมือนกับรายการของทัวร์นาเมนต์ Academy ด้วยน้องบุ๊กไหนๆก็ไหนฮะขึ้นมาเลยฮะนี่ครับจัดให้เลยนะฮะ8เซลนะฮะเทพบ็อกซ์ 4K นะฮะเพียงแค่คุณสแกนนะก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะฮะในการลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,890 นะฮะจากราคาเต็ม 2,990 บาทต้องครับก็ยังได้ลุ้นนะฮะวันละ2กล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ลดราคาตัวนี้ด้วยถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะเปลี่ยนกฎกติกานะก็คือต้องสแกนทุกวันถูกต้องถูกต้องนั่นเองนะครับเพื่อได้ว่าร่วมสนุกกันนั่นเองนะสำหรับใครที่อยากลุ้นนะครับสำหรับได้เรียกว่ากล่องแอนดรอยดีๆแบบนี้นะครับรวมความบันเทิงทุกรูปแบบใช่ครับหนังซีรีส์นะฮะกีฬานะครับทุกแบบเลยที่คุณต้องการนะครับความคมชัดในระดับ 4K ด้วยใช่ครับนะครับผมก็เรียกว่าไปตามกันได้อย่าลืมนะฮะราคาพิเศษมากๆนะฮะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เท่านั้นใช่ครับนะฮะตัดมาอยู่ที่ชาร์เปอร์กันบ้างครับตีน้อย PPT นะฮะมีตองเคนะครับมี BT จอร์สเขาบอกเป็นผู้เล่นลับอยู่เป็นผู้เล่นลับเอาเลยครับอ่ะแล้วก็นี่ฮะสามารถไปติดตามข่าวสารได้นะครับจากสปอนเซอร์หลักของเราปีนี้เป็นปีที่2แล้วแล้วก็แว่วๆมาจะอยู่ทั้งปีเหมือนเดิมนะครับสำหรับเครื่องดื่มลีโอของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะเพราะมีกิจกรรมต่างๆอัปเดตมากมายเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยแจกหัวเสือจริงเดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้จะแจกอะไรนะมาเป็นลังอะผมบอกเลยแล้วผมเขามีไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดบางทีเป็นมิวสิกเกี่ยวกับมิวสิกใช่ไหมผมบอกเลยว่าติดตามกันได้นะครับกับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับกับเครื่องดื่มลีโอนั่นเองนะครับติดตู้เย็นไว้ครับน้องบุ๊คครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมาติดๆเหมือนกันครับโอ้โหแอมยูมาขับรถตามมานะครับวอลดัตอีสปอร์ตขับผ่านทางด้านของเอเมชบุรีไปนี่ฮะเจเนอรัลนะครับมีการล้อนะครับขับมอเตอร์ไซค์นำมาลายเหมือนจะลงไปทางด้านขวาล่างแล้วนะเข้ามาอยู่ในวงแล้วครับวอลดัตอีสปอร์ตน่าจะตัดไปลายหน้าเมืองอิปาล่าครับน้องบุ๊คครับต้องรอดูว่าจะชิดเข้าถึงเมืองหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอดูเบิร์ดไอวิวแหละนะครับตอนนี้นะมันยังอยู่ในเฟสแรกแล้ววงเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบีบเท่านั้นเองแล้วเท่าที่ดูในทางจะเพลย์โซนค่อนข้างเยอะครับตัดมามิดอะคาเดมี่ครับเป็นหนึ่งทีมที่อาจจะเข้าได้ง่ายหน่อยในวงแบบนี้ครับเพราะว่าเงื่อนไขเขาไม่เยอะน้องบุ๊กในลายด้านล่างเนี่ยโอกาสเจอทีมมันน้อยด้านบนล้อไทยกอสเนี่ยตัดล่างเข้ามามันยังพอเข้าไปสู่เมืองล่างสุดได้นั่นเองครับใช่ครับแต่ว่าไม่แน่นะครับด้านบนนะครับบงม่วงมาแล้วครับเจมซ่าน่ารักนะผมก็นั่งงงอยู่ผมเห็นคุณแล้วผมเห็นคุณแน่ไข่วันหน้าเขาเขียนชื่อกับหลังนะน้องเจมน้องเจมนะเอาพี่เป็นสังงงเหมือนกันโอ้อยู่ใกล้ๆเลยนะครับกับมิดแอคาเดมี่รวมไปถึงเดทเฮดด้วยอีกหนึ่งทีมใช่ครับก็ไลน์อัพชุดนี้นะครับนูรินครับเบลมอสนะครับปูชิวแล้วก็แฟลตนั่นเองครับนี่แกะไปก่อนนะฮะทดสอบปืนSLR นะกับ M4 ครับมีก่อ3ด้วยนะครับนี่ก็เป็น3ทีมนะครับที่อยู่ทางซ้ายนะครับของแผนที่นะฮะใกล้ๆกันกับ Mid Academy แล้วก็ Purple Mood นะฮะนี่คือเข้ามาแตะเพลย์โซนแล้วนะครับน้องบุ๊คครับจริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในมากแล้วนี่ฮะเรียกว่าตัวเต็งเลย MM ขับมาไกลๆเลยบอกเลยทีมนี้เนี่ยเน้นสุดสายอยู่แล้ว โอ้มาเอลอาซาฮาแล้วครับเขาตัดขวาโบนมานะบุ๊คอ่ะแล้วพลิกคว่ำมา1ทีไม่มีใครชนนะบอกก่อนนะช่วงล่างดีอยู่นะฮะตรงนี้โชคดีฮะเอาตัวรอดมาได้ครับแต่ว่านักบุ๊กฮะสังเกตอะไรไหมวาลดัสก็เข้าลายขวามีโอกาสเจอกันมีโอกาสเนี่ยฮะเมจิกก็มาลายขวาเพราะตอนนี้แต่ละทีมอ่านอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าลอสเซลเนสเนี่ยสองทีมต่ำๆแล้วฟูเซนเมื่อกี้เนี่ยขยับมาใกล้ๆเขาหลังทางฝั่งลอสเซลเนสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามจะเลี่ยงบริเวณตรงกลางให้ดีที่สุดครับ
ทางด้านล่างเนี่ยซ้ายล่างเนี่ยโหเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วหลายทีมแล้วตอนนี้เนี่ยขวาครับลายขวาเป็นอีกลายนึงที่มีโอกาสประทะกันสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นวงแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าโอกาสจบเร็วมีเหมือนกันนะบุ้งฮะใช่ครับเพราะว่าแต่ละทีมก็ต้องการพื้นที่ในวงก่อนนะใช่เพราะว่าวงเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะกินน้ำ 50% หรืออยู่6บล็อกมั้งอืมหรืออยู่6บล็อกแบบน้อยมากนะทั้งนี้แต่วันนั้นน่ะจำได้เลยภาคกับคุณนั่นแหละในเฟสที่3มั้งเหลืออยู่2บล็อกบล็อกใหญ่อ่ะไม่ไหวจริงๆนะฮะไม่ไหวจริงๆนะทีมขอไปก่อนนะเจอกันเกมหน้าเรียกว่าต้องยอมจริงแล้ว FW ครับ Belief Chess Player นะครับ Bot Sense นะครับแล้วก็ Just Moment นั่นเองนะมาลายซ้ายครับโหแล้วนี่เรียบริมชายหาดมาก่อนเฮ้ยอย่าลงไปในน้ำนะลูกขึ้นไม่ได้นะขับมามีคนรับอยู่ทิ่มเลยละกันนะฮะเล็กบอกอยู่ไม่ไหวแต่ว่ารถ เออเล่เพย์จังหวะนี้ทามิงเสียครับผมทำให้ Mid Academy จะถอยไปทันครับเล็กรถติดอีกจอดมาหลังโบสถ์ก่อนครับแล้วยังไงซิกแซกได้ยินเสียงด้านหน้ามาแล้วกดสเปรย์มาของแชมปิโจยังเปิดน็อกไม่ได้ครับ2ทีมนี้โอ้โหแล้วมาแล้วฮะเขากล้องตัดสินใจไฟกันเลยแหละครับโอ้เพราะว่าตำแหน่งมันน้อยฮะนังบุ๊กฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกพื้นที่ครับมีมูลค่ามากๆแล้วล่ะเต้มาเสริมมาตองเคหน้าเป้าเลยกล้องปาดมาเทียบโอ้ได้ตองเคมาก่อนอย่างซวยเหมือนกันครับแล้วเขากล้องง้างเนตมาฟลิปเนตลงไปเกือบล่วงครับเพื่อนยังพอช่วยได้ครับโอ้ช็อตนี้ตองเคเจอเขากล้องเฟอร์รี่พีคนะโอ้โหออกมาแบบไวมากชุดเดียวหายเลยครับตองเคคานเข้ามามีสโมกจากเพื่อนมาชุบจะได้หรือเปล่ามาแต่ว่ามีคนค้ำอยู่ด้านบนครับชั้น2ยังไงซิกแซกอยากลองของครับเข้ากล้องพีคมาเอาขู่สารด้วยดาเมจง้างเนตมาจะส่งมาเปิดน็อกคือได้ไหมแต่ด้านล่างเข้ากล้องเดินแรงแล้วตอนนี้เอาอเล็กไปน็อกตีน้อยได้อีก1คนชาร์ปเปอร์เสียหายครับโอ้โหแล้วตำแหน่งของอเล็กซ์ครับตำแหน่งของอเล็กซ์น่าสนใจมากๆตอนชาร์ปเปอร์จะแก้สถานการณ์ตรงนี้ยังไงแล้วก็โดดขึ้นมาเขากองครับอยู่บนหลังคามาแล้วเหมือนจะเห็นตำแหน่งของ BT ตอนนั้นล่วงไปแล้วเหลือแค่คนเดียวครับเหลือแค่คนสุดท้ายตอนนี้มีปู่ชิวจากเดทเทรดยิงแจมาเขากองต้องรีเซ็ตตัวเองก่อนครับแล้วยังไงดีซิกแซกคนสุดท้ายชาร์เปอร์อีสปอร์ตวันนี้ดูจะไม่ค่อยเป็นถ้าเป็นทีเท่าไหร่แล้วเข้ามาโดยยัดใส่เข้ากองเก็บงานชาร์เปอร์อีสปอร์ตจบอันดับ15ไปมิดอะคาเดมี่คีนชีทไปเลยครับพี่เบนเอาเลยครับแล้วดูฮะแต่ละทีมครับน้ำบุ๊กฮะ MIDH เนี่ยชุดหลักนะครับยังอยู่นอกเพลย์โซนนะครับมาเรียกว่ามารอฮะใกล้ๆครับมีโอกาสจะต้องประทะกับ FW อีกจุดนึงน่าสนใจครับเปโตบาราโซครับเมจิกครับกับเมอร์รีมอร์มีการประทะกันจุดนึงคาวินมากดใส่บันโถแต่โดนสวนมาเจ็บเหมือนกันขาดอยู่เม็ดเดียวแล้วเหรอฮะต้องบอบลงมาก่อนนะโอ้โหต้องนอนก่อนเลยนะครับเนินด้านบนไฮกราวครับมันยังพอที่จะนอนและปิดมุมได้นะครับเขายิงเสยขึ้นมาไม่ถึงนะครับมันโถปั๊มยาก่อนแล้วจังหวะนี้โดนที่มาหมั่นโถคนเดียวครับเพื่อนอีก2คนอยู่ไหนแล้วลีออนคิวขับมาดับเครื่องครับดับเครื่องชนหรือเปล่าแบบนี้โอ้ถ้ากลับดีกว่าครับลีออนคิวบอกไม่เสี่ยงฮะไม่รู้ว่ามีกี่คนนะฮะหมั่นโถคือห่างเพื่อนนะครับแล้วตอนนี้หมั่นโถครับยังไม่เห็นเพื่อนเขาในแมปใกล้ๆนะคือในรูปของเบิร์ดไอวีเห็นละอู้อ้าวนะฮะมาเติมนะครับมาแล้วครับขับมานะครับมี2คนที่เหลือนะครับของทางมารินมอร์คุณภูรินะภูริซึ่งเหมือนพระเอกหนังเหมือนกันเฮ้ยแล้วไปดีกว่าเอาเปลี่ยนรถนะฮะแมนซาเวทนะครับแล้วก็คุณภูรินะครับเสากล้วยนะเนี่ยขับรถมาครับต้องไปรับมันโถนะครับไม่อย่างนั้นนี่รอดยากครับมันโถด้านหน้าแล้วมีไมค์กลิ่นทีเมดบิวขับผ่านมิดอะคาเดมี่มาแล้วโดนรับอยู่ยังไงเฮ้ย just moment ยางระเบิดไปแล้วด้านหลังแล้วโดนซีฟายมารถควันขึ้นต้องจอดแบบนี้ just moment จะรอดหรือเปล่านอนก่อนเกือบโอ้แล้วดูฮะแชมปิโน่ครับไปน้องพี่เบน just moment แล้วซ้ำไปเร็วๆ5คิวไปแล้วครับมิดอะคาเดมี่ครับแล้วมาโดนกดมาจากบอสเซนครับโอ้ถ้าเป็นเล่นไปนะพี่เบนนะมิดเอครับดูฮะคือโพซิชันแกก็ไม่ได้ถือว่าดีเท่าไหร่นะเป็นบ้านไฮกาวนะครับติดริมน้ำ เลยแล้วลงมาก่อนตรงนี้ต่อน้ำดับไฟแต่ว่าไฟมันร้อนไฟมันแรงตรงนี้โอ้โหเอคิลูเซียครับยิงเฮดช็อตทางฝั่งของบิลลิฟน็อกดาวลงไปโอ้ไม่ใกล้นะไม่ใกล้เลยครับน้องบุ๊กครับอ้าวแล้วโดนสติลคิวมาครับจากเข้ากล้องครับ FW เสียผู้เล่นไป2คนครับจากการผ่านลายล่างตรงนี้ครับโอ้อย่างงี้โอ้ผมเริ่มเข้าใจแล้วทำไมชาร์ปเปอร์ตัดใจสู้นะเพราะเขาคำนวณแล้วมันเป็นเนินที่ต่ำไม่พอครับน้ำบุ๊กฮะถูกต้องครับโอ้โหดูฮะแล้วมิดใหญ่นะครับน่าจะรู้ตำแหน่งของมิดอะคาเดมี่แล้วนะเมื่อกี้ใช่ครับไม่แน่นะเพราะว่าเขามาในรูทคล้ายๆกันฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวงเฟสด้านหน้าอาจจะเฟสที่4แล้วแหละอาจจะต้องประทะกันละ
แล้วดูฮะบอสเซนครับยังค้ำตำแหน่งอยู่ครับลาเต้เมื่อกี้ขยับรถมาแล้วมันโถไปน็อกใส่วารักครับตอนนี้เมคแคนเดมี่เหมือนจะโดนล้อม3ทางเลยนะครับโอ้โหเจสปาร์เกอร์ไปสติลคิวใส่วารักมาได้ครับโอ้ฟูเซนยังแสบครับดูฮะมีเปลี่ยนมีเพิ่มแล้วกันนะครับมาเพิ่มตัวผู้เล่นเข้ามานะเป็นไลน์อัพใหม่นะครับอาซิมอฟนะมึงเห็นเขาเปิดตัวไปวัน2วันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะรอติดตามฝีไม้ลายมือของน้องใหม่คนนี้นะครับแต่ว่าถ้าระดับฟูลเซนหนึ่งตัวมาคิดว่าน่าจะฝีไม้ลายมือธรรมดาครับนะบุ๊คมีของแน่นอนใช่ครับแล้วเห็นด้านบนครับเวทนะฮะโอ้โหแล้วคอใส่เลยครับปู่ชิวปู่ชิวโดนยิงยางไปก่อนนะฮะตัดรถไปครับเวทไอคอนอีสปอร์ตก็มาดีนะพี่เบนนะช่วงต้นเกมนี่ได้เพียง4คิวเลยโอ้โหแล้ววงอัปเดตกลับมาทางด้านขวาล่างแต่ว่ากินน้ำอีก 50% นะแล้วกลางวงฮะคุณบุ๊กแทบอย่าเรียกว่าแทบไม่มีกลางวงให้เล่นเนี่ยก็คือขอบอยู่ในน้ำแล้วเขาก็คือขอบวงเอาอย่างเงี้ยถ้าเกิดกลางวงตามเซตเนี่ยก็คือมิดอะคาเดมี่แต่ถ้ากลางวงจริงๆอ่ะให้เดเทดกลางวงนี่คือวงแบบที่เราเห็นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องบุ๊กฮะมาแล้วฮะหาดอมังดีผมบอกเลยเมอริมอร์มากัน3คนตอนนี้โดนไอคอนิกจุ่มมาข้างหน้าเป็นเทสเพเยอร์เอ้ยแล้วรถเหินมา1ทีเทสเพเยอร์ครับมีโอกาสกดมาสเปรย์ไปจังหวะนี้ยังไม่มีดาเมจเกิดขึ้นครับว่ามาแน่เลยอ่ะพี่เบนนะฮะเซฟที่ไพเรทไลน์แน่นอนแตกทหารมาแล้วนี่ไงโอ้โหโบดี้ไปเปิดน็อกใส่เมกาล้อแล้วจังหวะครับด้านล่างมาอยู่มาโดนน็อกไปเลยเรียบร้อยครับโบดี้โดนเจเนอรัลแล้วคนสุดท้ายครับมาวันลีกครับปิดงานเจเนอเรลไปแล้วบอสเซนโดนแมนซาเวตน็อกไปเดนเซเยอร์เซนแมนซาเวตไปครับเอาครับตอนนี้เริ่มปะทะค่อนข้างเยอะครับวงมันค่อนข้างทำร้ายแต่ละทีพอสมควรแล้วทีนี้ไปน็อกแล้วของอิงได้ครับดีเอสปอร์โดนไปเหมือนกันแล้วเวทครับง้างมาต่อครับโพดี้ต้องรีเซ็ตขึ้นมาให้ได้ครับแล้วเดินมาเทสเพเยอร์อุ้ยเจ็บหนักขอมุดย่อๆก่อนขอเป็นสายย่อก่อนตอนนี้นอนครับแล้วบูลีด้านบนง้างระเบิดมาย้อยมาซ้ายมือออกไปไม่โดนครับโอ้เทสเพเยอร์ครับยังวนอยู่ได้ครับแล้วตอนนี้ครับทั้ง2คนน่าจะต้องรีบเหมือนกันนะแต่ว่าเมอริมอร์ยังดูมีประสิทธิที่ดีกว่าครับเพราะว่าเขามีตัวผู้เล่นมากกว่า1คนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังมาช้อนข้างหลังฮะจากมันโถและยอดยาข้างหน้าแต่ว่าเวทก็บอกว่าอย่าพึ่งยิงกันตรงนู้นครับแล้วเรียบร้อยครับอิงไหลตายไปใต้คิวกับสกรีนกับแล้วมันโถครับนอจะเอาตัวรอดแล้วก็พยายามจะหาคิวข้างหน้าด้วยให้มันจบเร็วแล้วสเปย์มามันโถจบงานเทสเซเยอร์ครับเอฟดับบิวจอ13ครับน้องบุ๊กเอาแล้วมันโถยังไงเดินต่อมามีหลุมตรงนี้นอนก่อนครับเพราะด้านหลังโดนยิงเคาะมาจากด้านของไอคอนิกอีสปอร์ตเหมือนกันหรือว่าเอาตัวรอดไปได้ดีนะฮะทางฝั่งของเมอรินมอร์ฮะโอ้แล้ววงแบบนี้ครับเข้ากรอนใช่ว่าได้เปรียบนะอาจจะโดนตีขอบวงมาก็ได้นะพี่เบนนะฮะโดนขอบวงตีง่ายมากๆแล้ว MS ชลบุรีครับเมื่อกี้ได้แต้มมาและหยอดมาตีบ้านฟูเซนมีอาซิมอฟดักอยู่1คนครับยังไม่ได้เข้าวงด้วยซ้ำครับตำแหน่งตรงนี้แล้วลิวโบสหรือว่าบอโบสพยายามจะคอใส่น็อกเจ้าแมนปาโดนสวนมาต้องลงมาก่อนครับเอาเลยครับด้านบนขอบวงด้านขวาบนของวงตอนนี้ค่อนข้างที่จะชุลมุนเหมือนกันเอาเลยครับฟูเซนกับ MH ชลบุรีครับต้องไฟกันนะครับแต่ว่ามีอีกทีมนึงครับอ้อมเข้าทางด้านซ้ายไปแล้วครับซาเวสปอร์ตขอเข้าไปก่อนแต่ว่าโดนรับอยู่จากเพอร์เพิร์ลมูนเหมือนกันโอ้เป็นการตัดสินใจที่ดีนะปล่อยให้เขาตีกันไปเลยฮะไม่ยุ่งครับตรงนี้ขอเข้าไปด้านในนะฮะอยู่ในวงก่อนใช่ครับและจ็อบแจ๊บวงฟ้าบีบมาแมสวัตไปโดนทางด้านของเวทครับล็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำออกจากเกมไปเลยครับเวท8คิวฮะไอคอนิกไม่ธรรมดาครับนี่แหละฮะเข้าวงไม่ต้องเร็วมากเล่นขอบวงเน้นเก็บคิวครับเวท3คิวแล้วนะแล้วตรงนี้ครับปูเซนครับพยายามจะเข้าเปิดประทะกับทางเอลชูบินแล้ววงบีบกลับขึ้นมาหาฝั่งแล้วบอกเลยว่าเดเดยังไงก็กลางวงฮะจังหวะนี้และด้านขวายิงกันไม่พลาดเหมือนกันจูดิโอไปน็อกใส่ทางฝั่งของบอโบสและสควีนไหลน็อกดาววงเช่นเดียวกับจ็อบแจ๊บหรือแค่คนเดียวแล้วครับเราดิวโบสครับน่าตายวงไปครับโอ้วงมันค่อนข้างแรงนะครับท่านผู้ชมครับเฟสที่4นะครับพี่เบนอีกประมาณ40วินาทีครับจะบีบต่อนะครับโอ้โหหลายทีตอนนี้อยู่นอกวงกันหมดเลยนะฮะโอ้ยเอาแล้วดักสุดมีคนนอนเนียนมาเจ้าแอนโอ้โหโดนรีเฟกของเจสปาร์เกอร์ครับน็อกและเก็บคิวออกจากเกมไปเลยเอเมชบุรีเหลือคนเดียวนะครับเป็นพี่โฟกจูเลโอปั๊มยาอยู่ตรงนี้เออหลายตายไป2คนแล้วจับแจ๊บกับสกิดหลายตายไปก่อนอ้าวแล้วเมจิกครับจิกซิ่งครับเดี๋ยวว่าตัวแรงมาเมจิกพาวิ่งเปิดน็อกจอแล้วเวทปาระเบิดน็อกใส่ภูริและเนตมาลูกนี้เจ็บกัน2คนครับแต่ว่ายังไม่พอดาเมจต้องเติมอีกจิกซิ่งมากำแฟตมาภูริโดนซ้ำไปด้วยเวทแล้วจิกซิ่งครับไม่มีเนตก็ใช้ไฟนี่แหละครับปาไปก่อนแล้วสเปย์อยู่ตรงนี้หลังสโมกมีอยู่นะครับ3คนและเรียบร้อยครับจิโร่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเอเมชุบดีจบแล้ว12ไปและไดโน่ครับสายตาหน้าวงมาวิลิกไปซ้ำมันโถได้บริมอจบ11ไปและเจมซ่าน่ารักไปน็อกพระไม้สีได้ครับ
เอาเลยฮะอุ้ยแม่นเหมือนการอาซีบอฟแต่ว่าโดนพาวิปเทนมาและเจสปาร์เกอร์เป็นน้องใส่เลียนสกิลและเรียบร้อยพาวิปปิดเจสปาร์เกอร์คนสุดท้ายครับเจมส์น่ารักได้ไหลตายจากไมตีครับโอ้จบแล้วครับฟูเซนนะครับอันดับที่10แล้วเมจิกน็อกอยู่3ต้องรีบเรียเซ็ตกันขึ้นมานะครับพอจะมีเวลาอยู่1นาทีกว่าๆแล้วเพอร์เพิลมูดยังไงโอโคเรียนคิวไปโดนอีวาจิลินครับปิดงานไปเมจิกก็ลำบากเหมือนกันแล้วยักษ์ไก่เป็นทางด้านของจอนครับน็อกอีวาจิลินได้ครับโอ้แล้วมีโอกาสโดนสติลครับนี่ไงฮะโดนเวทสติลเวทกี่คิวแล้วครับเนี่ยโอ้ห้าไหมสี่หรือห้าต้องบอกเลยครับเวทครับแล้วตอนนี้ครับมาซูริกฮะแหมเน้นชื่อกับหลังเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะตัวนี้อ่านยากพอสมควรนะถ้าไม่รู้จักมาก่อนนี่งงเหมือนกันจังหวะแรกช็อตเหมือนกันใช่ตัวเคเนี่ยแล้วชื่อนักแข่งตัวเคอะไรมีใครบ้างวะเอาดูครับเวท5คิวแล้วฮะไอคอนิก11และเจมส์ซ่าน่ารักไปน็อกใส่ลาฟลินครับเพอร์เพิลมูดครับมาแรงเหมือนกันธนัทโดนครับไปน็อกใส่มาซูริกจอนเทรดนิกกี้ดูเคมาแต่ว่าตอนนี้นิกกี้ดูเคกำลังจะโดนซ้ำครับแนสอยู่ค่อนข้างเลยครับพวกนี้แล้วเจมส์ซ่าน่ารักตอนนี้ไปซ้ำทางของลาฟลินออชเกไปครับเหลือแนสคนเดียวครับซาเวียอีสปอร์ตอยู่ขอบวงทางด้านขวาบนนะฮะแล้วมาซูริกยังไงนี่ครับเท็กซี่ครับหรือว่าเท็กซิตนะครับเอาระเบิดไปซ้ำทางด้านของนิกกี้ทูเกชเกมไปโอ้โหยังไงดีครับเพอร์มูดดักสุดแต่ว่าหลังมาดีดีเย่เดินมาต้องระวังให้ดีนะครับธนาโดนเดินมาแล้วเปลี่ยนสโคปแป๊บหนึ่งนะฮะระยะใกล้ครับตรงนี้แล้วเดินมาได้ยินเสียงครับเท็กซิตนอนเรียนอยู่แต่ว่าฟุกกี้เห็นครับว่างูตัวนี้นอนอยู่ซ้ำมาจะเกมไปแล้วแล้วจะเดินแรงมายังไงแบกเพื่อนมาโซลีบอกอย่าพึ่งมาตอนนี้ยังไงวงก็แรงชุบไม่ได้ชุบไม่ชุบปลาระเบิดไปโอ้โหแล้ววงฮะน้องบุ๊กฮะเดฟเพจกับตำแหน่งดีมากๆตำแหน่งของเอเลียสก็ประมาทไม่ได้ครับน้องบุ๊กครับซาเวียจบอันดับ9เรียบร้อยเลยครับโดนโพที่ปิดงานไปที่บอกว่าตรงกลางและด้านซ้ายค่อนข้างดีเพราะว่าด้านซ้ายนี่ไม่มีคนน้องบุ๊กฮะและที่บอกว่าตรงกลางดีแน่นอนอยู่แล้วครับโพซิชันขนาดนี้ฮะน้องบุ๊กฮะได้รางวัลถวายพานให้เดฟเพจเลยใช่คนที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยนะท้ายที่สุดเนี่ยท็อป4อาจจะเหลือแค่4ทีมในวงณตอนนี้ได้ซ้ำแต่ว่าทีมนึงเนี่ยที่ต้องระวังเลยนะครับไอคอนิกนะพี่เบนนะพี่แกเดินตีมาเรื่อยๆแล้วเปิดมาตรงนี้โอ้โหทำด้วยอะไรครับเนี่ยจิตใจแกไม่หนีด้วยนะครับแล้วยังไงขึ้นมาสวนคืออย่างคมก็ของมาซูริกพยายามจะเอาแต้มคิวก่อนแต่ว่าด้านบนยังไงปาเนตขึ้นไปดักไว้และให้เจมส์ซ่าแล้วขึ้นมากดใส่3คิวเอาจะเกไปได้1คิวครับธนาโดนออกไปแล้วแล้วฟุกกี้วิ่งถอยกลับมายังไงมาวลิกก็ไปโดนฝั่งของจอนครับน็อกดาวลงไปแล้วเดินต่อมาเจมส์ซ่ากดอยู่หัวไม่หัวจะโดนมาก่อนจากฟุกกี้เหมือนกันดับเบิลน็อกของฟุกกี้ครับเอาเลยสิฟุกกี้ครับจังหวะนี้ลากซ้ำมาก่อนเลยแล้วเจดายครับไปน็อกใส่เจมส์ทัสครับโอ้ดูฮะขอบวงบวกกันสนั่นเหมือนกันนะฮะแล้ว47ตรงนี้อยู่ในวงก็จริงนะแต่ว่าไม่มีคิวเลยและคิวแรกเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ครับโอ้เจดายเอาไหมได้ไหมฮะยากเหมือนกันครับอย่าบังเพื่อนบอกอย่าบังนะฮะเดี๋ยวลั่นไปนี่ยุ่งเลยนะโอ้เอาวนก่อนยังไงฮะจุ๊บไม่น่าช่วยล่ะฮะวิถีเดินมาแบบนี้ครับ3คิวครับดีดีเย่สปอร์ตครับน่าจะต้องการแต้มเพิ่มมากขึ้นและเรียบร้อยพาวินโดนเวทครับเวทมาแล้วฟุกกี้มาปิดกับไรจอนเหมือนกันจบอันดับ7ตามไปครับสำหรับเพอร์เฟกต์มูตอนนี้เหลือ6ทีม21อะไรในเฟสที่5นะบุ๊กฮะโอ้ยังเดือดครับบงค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ลำบากพอสมควรนะแต่ละทีมตอนนี้ทำให้กลายเป็นว่าผู้เล่นเนี่ยเหลือแค่20คนเท่านั้นโอ้แล้วมิดอะคาเดมี่ครับโอ้ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดนับเฉพาะ4ทีมที่เป็นท็อปวงของเรานะทีมนั้นลำบากที่สุดครับเป็นเนินไฮกราวครับจังหวะจะขึ้นเนี่ยมันต้องใช้สปีดความเร็วรถค่อนข้างเยอะฮะไม่งั้นขับไปจะช้าเนี่ยโดนใส่ได้ว่าเป้านิ่งเลยนะจริงนะฮะโอ้ยกเว้นถ้าเดินถ้าแต่เดินก็มันก็โล่งเกินอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่เท่าที่ดูตอนนี้ฮะเวทเขาเดียว6คิวแล้วฮะนะบุ๊กนะฮะทั้งทีเนี่ย13คิวพี่เบนนะแล้วมีโอกาสที่จะได้เพิ่มด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในวงแล้วครับใช่ครับแล้วดูครับมิดใหญ่นะฮะ MITH นะฮะ0คิวก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะด้านบนไฮกราวครับแล้วก็ไม่มีใครนะฮะที่อยู่ใกล้ๆพวกเขานะครับสามารถที่จะยิงระยะไกลเพื่อจะหาคิวได้เหมือนกันแต่ต้องรอดูนะต้องระวังด้วยครับถ้าวงในเฟสเนี่ยอีก10วิเนี่ยถ้ามันบีบแล้วหนีซ้ายเนี่ยพวกเขาก็ลำบากเหมือนกันนะบุ๊กฮะถูกต้องนะต้องรอดูครับวงนี้แหละฮะจะอัปเดตต่อแล้วครับวงที่เฟสที่6จะไปอยู่ที่ใครเข้ามาตรงกลางเสิร์ฟใส่เดทเทดครับแล้วก็เกี่ยวบ้านทางฝั่งของ47 Gaming ด้วยนะครับด้านบนเอาเลยครับตอนนี้ครับทั้ง2มิดฮะลำบากครับ
บ้านเอสกรูเซียอยู่ได้จริงฮะแต่ว่ามันเป็นปิ่มเล็กนั่นนั้นเลยและเล็กด้วยจะทีมไหนดีกว่ามันจะเป็นเนินต่ำอ่ะซึ่งมีโอกาสเรียกว่าโดนโยนลูกกอล์ฟมาหายทั้งแผงเหมือนกันลูกเกลี้ยงลูกเกลี้ยงลูกกอล์ฟดีกว่าเราโฮอินวันถึงว่าเรียกว่าลูกเกลี้ยงระเบิดน้อยหนามน้อยหนามอันนี้ไงฮะนี่ไงมันจะโดนแบบนี้หลบทันแต่ว่าเวฟโดเจดาอยู่ดีฮะโอ้ย47ต้องการคิวอย่างมากนะครับตอนนี้ครับพื้นที่ดีแล้วนะแต่ว่าคิวยังไม่มานะครับมีแค่1คิวจากเจไดเท่านั้นแล้วจะเดินแรงใส่ขอหน่อยขอหน่อยบอกเลยว่าลูกนี้คมๆตั้มมั้ยตั้มเรียบร้อยอ่ะนี่ไงโอ้โหเวทบอกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาตรงนี้หน้ามืดอีกแล้วลมแดดจับมาอีกลูกแล้วมาอีกลูกหนึ่งย้อยๆลูกนี้โอ้ยนะแชร์ดาเมจกันไปครับโพดี้ไม่กล้าชุบเลยบอกเพื่อนมาตรงนี้หน่อยตั้มไหมเมื่อกี้อะไรลอยมาฮะเมื่อกี้อะไรลอยมาไม่มาอีกลูกทำไมอีกลูกนะบอกเลยว่าวันเดิงเสียวอยู่เหมือนกันเอ้าแล้วอาศัยจังหวะที่ด้านบนไฟกันครับมิดอะคาเดมี่ครับมาทีมที่เนินด้านล่างครับเดเทรดมาจังหวะนี้ครับต้องลุ้นแล้วเหมือนกันแฟลตอยู่ใกล้ตำแหน่งเขากล้องชาร์จมาใส่แฟลตต้องวนมาแล้วฟุกกี้ไปเปิดน้องใส่ทางฝั่งลาเต้ฟุกกี้อยู่คนเดียวแต่ว่าสปันปวดทางฝั่งมิดอะคาเดมี่ฮะแล้วระเบิดย้อยปลาโอ้โหพยายามจะต้อนรับอย่างดีนะครับทางฝั่งของเดเทรดเกมมี่ยังไงดีใช้เนทนะครับในการตั้งรับก่อนแล้วหดเข้ากล้องเกือบน็อกครับต้องปั๊มยาเดินต่ำนะครับพอที่จะปิดบังทางหน้าของเดเทรดไว้ได้ครับมิดอะคาเดมี่โอ้ยน่าสนใจครับตอนนี้เนี่ยมิดหลักครับเขามาประชิดที่เนินต่ำที่พอเล่นได้ในเฟสนี้แล้วฟุกกี้ครับเรียบร้อยครับจบอันดับ5ครับแล้วตอนนี้ปูชิวโดนเข้ากล้องจัดมาชุดเดียวเกือบร่วมเหมือนกันต้องวนมาก่อนแชมป์ตินโยโดนลบนันไมสกิดมาครับแบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องดีของมิดอะคาเดมี่เลยครับโอ้ยด้านบนก็ต้องรับนะครับซ้ายก็ยิงมาลดแอนมายพยายามเปิดปูมายิงใส่หลังทางฝั่งของมิดอะคาเดมี่เหมือนกันนะครับเดเทดครับก็ใจแข็งพอที่จะเล่นในโพซิชันของตัวเองนะฮะเอาแต่ว่าเดเทดครับตอนนี้เหมือนโดนตีอยู่3ด้านเหมือนกันนะสำหรับเดเทดครับคือเขาต้องแบ่งเบลมอสกับหนูรินเนี่ยสองบนฮะต้องให้แฟลตกับปูชิวเนี่ยดูล่างนะครับซึ่งนี่ฮะเวทครับไอ้น้องใส่เจนายพีครับและเจดายครับก็สวนทางฝั่งของเวทไปเหมือนกันครับเอาเลยครับเราสั่งครับมาซีคิวเจนายพีได้ครับโอ้โหคิวแรกของเอ็มแอนเทสมาแล้วฮะเหลือแชงกับโพดี้2คนครับไอคอนิกอีสปอร์ตและโดนลินเดินมากดใส่หลังบ้านเห็นแต่หัวนะฮะแต่ว่ายังยิงไม่โดนโดนลินรออยู่แล้วเวทไปโดนท่านปูชิวครับเก็บคิวชเกไปเอาเลยครับเหลือแชงกับโพดี้แต่13คิวไปแล้วนะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้โพดี้โดนปูชิวน็อกไปแชงมาเรียบร้อยครับโดนเบลมอสปิดงานไปแล้วนี่ฮะท็อป4ที่ผมบอกครับคือท็อป4นี่คือทีมที่อยู่ในวงนะในช่วงเฟสที่4แล้ววงอัปเดตลงมาด้านล่างครับกลายเป็นว่า47เกมมิ่งครับต้องเข้าวงนะครับส่วนมิดหรือว่า MIDHead ใหญ่เนี่ยโอ้โหเข้ามาอยู่ในวงได้แล้วครับแต่ว่าเขารีบลงไม่ได้นะบุ๊กฮะถ้ารีบลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดด้านหลังให้กับ47เหมือนกันแล้วนี่ไงเจได้ไปเปิดน้องใส่ล็อกนันสมัยจังหวะนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับสำหรับมิดหลังแล้วก็มิดอะคาเดมี่ครับตอนนี้เดเทดยังอยู่ในสภาวะที่ดีอยู่ถ้าเขารับมิดอะคาเดมี่ได้นะน้องบุ๊กสวยเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูครับไฟนี้จะยืดเยื้อนานแค่ไหนมาแล้วแฟตครับโอ้โหไปน้องเข้ากล้องได้ก่อนครับจะเข้าทำเลยหรือเปล่าแล้วปู่ชิวเปิดมุมมาทางซ้ายพีกซ้ายมายังไงพีกซ้ายมาอยู่ปูชิวตัดสินใจหลบมาหลังบังเกอร์ตรงนี้แล้วเห็นมาสเปย์อยู่แต่ว่ายังไม่โดนครับโอ้ปิดมุมได้สวยเหมือนกันครับมีได้คาเดมี่นะฮะแล้ว47เข้ามาประชิดแล้วครับ2คนยากมากๆครับพยายามจะรีเซ็ตก็รีเซ็ตยากเลยครับแล้วง้างมาจังหวะนี้มิดคาเดมี่รอดยากรอดยากแชมป์ติโยขาโบเรียบร้อยครับแฟลตครับปิดงานให้จังหวะนี้ครับสถานการณ์ณตอนนี้ครับด้านบนเนี่ยเดเทรดตั้งรับนิ่งๆพอผมบอกเลยว่าการันตีท็อป2อยู่แล้วเดเทดนะตั้งรับนิ่งๆแล้วก็ให้เขาตีกันไปก่อนถูกต้องนะตอนนี้ครับเขาเรียกว่าเคลียร์เส้นหนามออกไปแล้วนะฮะด้านหลังนะมิดอะคาเดมี่เนี่ยอุ้ยแล้วยังไงล้มนันมายเกือบเหมือนกันแล้วไม่รอดครับโอ้แฟตอย่างคมครับท่านผู้ชมฮะโอ้เดเทดจัดมิด A ไป3แล้วจัดมิดใหญ่อีก1นะแต่ว่ายังไม่ได้คิวครับเล่นฉลาดมากครับการที่เขาเปิดปะทะแบบนี้นะเท่ากับว่าบังคับฮะให้มิดเนี่ยลงซ้ายไม่ได้ต้องขึ้นขวาบนไปซัดกับ47เท่านั้นแล้ว47เนี่ยก็เล่นฉลาดเหมือนกันครับตัวผู้เล่นน้อยที่สุดนะใน3ทีมนะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจมิดหลักขนาดนั้นฮะเขาตัดสินใจขึ้นมายึดพื้นที่เพลย์โซนซะมากกว่านะครับใช่ครับโอ้ทําแม็กคิวฟีดเนี่ยรู้แน่นอนนะขวามือคือ MIDHead ด้านล่างคือเดเทดและขับรถเข้ามาเฮ้ย MIDHead แบบนี้จะโดนหลังเอานะครับแบบนี้
แล้วซีเจขึ้นมากดใส่มาเจไดน็อกไป1แล้วเจไดดับเบิลล็อกหรือเปล่าเอาไปล็อกกิ๊กจิมครับมาเทรดคืนไปได้ครับน็อกระหว่างของไอคิวรูเซียมาแล้วโดนซีคิวจากแฟตอีกแล้วโอ้แฟตมาขอบคอเลยแบบนี้เอาไปอีก2คิว5คิวของแฟตคนเดียวแล้วล็อกในมายล็อกทางด้านของตะวันไปได้ครับแล้วจังหวะนี้ครับล็อกด้านมายดับเบิลน็อกมาแต่ล็อกกิ๊กจิมครับน็อกล็อกด้านมายแล้วปูชิวมาสตีลคิวเหลือจะเชื่อแล้วเหลือคนสุดท้ายมาธนวัฒน์สั่งเก็บงานให้เดทเทรด11คิวกับเก็บไก่ไปในเกมที่3ของเราครับคือต้องบอกเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ผิดคาดอะไร47เกมไม่ได้คิวเอาละฮะเครื่องบินจะขึ้นหรือยังฮะใกล้แล้วหลังบ้านได้สัญญาณด้วยแต่ละบ้านอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยชินเหมือนกันเอาละฮะเครื่องบินจะขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวไปพบกับเกมสุดท้ายกันเลยครับไปดูรันเวย์ครับท่านผู้ชมรันเวย์นะพอทุกวันคือรันเวย์เอาเรื่องนะยอดครับมาดูฮะดูจากรูทเนี่ยน่าจะสายบนมาขวาล่างนะฮะเดี๋ยวรอดูภาพเครื่องบินใหญ่นี่ไงเพราะเมื่อกี้เห็นคาร์เตอร์ฟิลแวบๆอยู่บริเวณสุดสายนี่ก็คือเปโตบราโซนั่นเองนะครับส่วนทางกับเกมที่แล้วเลยใช่ฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดูจากกลางวงกว่าเกมที่แล้วนิดนึงเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนจะด้านขวาล้อไซกอนนิดนึงประมาณบล็อกที่5นะฮะถ้านับจากด้านล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นอาจจะเบ้ๆนิดนึงเบ้ซ้ายแล้วคุณเบ้อะไรฉลับฉลับใช้คำว่าฉลับดีกว่าฟังดูไม่ค่อยดียังไงไม่รู้นั่นแหละฮะแต่ละทีมครับลงกันมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วภาพเนี่ยจับอยู่ที่หนูรินนะครับสำหรับแชมป์ในเกมที่แล้วนะครับลงมาที่ชูมาเซร่านั่นเองครับตอนนี้เนี่ยประมาณอีกสักประมาณ20กว่าวินาทีเนี่ยวงในเฟสแรกจะขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ถ้าดูจากลายเครื่องบินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะเหมือนเกมที่แล้วผมว่าต้องสุดสักทางหนึ่งอะวันนี้ต้องรอดูเมื่อกี้สุดล่างไปแล้วนะโอ้นั้นสุดเกินเอาแล้วครับ5วินาทีเขาดาวกันเลยครับปู่ชิวจอซ้ายลงมาเอารถก่อนนะครับรถร้อยนี่แต่วงแบบว่าผิดหวังเหมือนกันสแตนดาร์ดมากๆครับเกมนี้ตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะแบบตามเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ในเฟสที่5เนี่ยบอกเลยเหรอว่าบล็อกเดียวเฟสที่5แล้วเหลือบล็อกเดียวเหลือ20คนด้วยโอ้โหตอนนี้นะฮะตอนนี้น่าจะแน่นยันเฟส8เฟส9แน่นอนฮะถ้าเกิดโอ้ถ้าวงเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยและยังรีเทิร์นกันอีกรอบนึงฮะตรงจุดนั้นครับตัมบูครับไอคอนิกครับกับบัฟฟาโลไอนี่เขามีคดีกันก่อนหรือเปล่าเนี่ยเกมที่แล้วนี่เป็นไอคอนิกนะฮะใช่เอาชนะไปได้นะฮะเกมนี้ครับลงมาดูเหมือนจะแยกย้ายกันไปนะครับในการฟาร์มอู้แต่ว่าตำแหน่งครับของไอคอนิกเนี่ยเรียกได้ว่ายังปิดล้อมอยู่เลยนะตัมบูนะยังดูปิดล้อมทางฝั่งของ Buffalo Eye ผมจะไปเฮ้อย่างเดียวโอ้โถดูฮะแข้งครับลงมานะครับขอก็ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบ้านเล็กบ้านน้อยตรงนี้ของไม่ค่อยมีครับต้องแยกย้ายกันฟาร์มต่อนะครับสำหรับ Iconic Sport ใช่ครับชาร์เปอร์ครับตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นรับ1คนนะก็เดี๋ยวต้องรอดูฮะรอเปิดตัวนะครับว่าจะเป็นใครนะมาแล้วครับ QR code นะครับแฟตเซลตรงนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆจากทางฝั่งของ FWTV นะครับเป็นกล่องเทพบ็อกซ์ 4K นะลดราคานะครับจาก 2,990 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 1,890 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมนะฮะสแกนเข้าไปนะฮะลุ้นรับกล่องฟรีกันด้วยนะต่อวันนะวันละ2กล่องนะพี่เบนใช่ครับก็รวมสนุกกันได้นะทุกวันเลยฮะที่มีการแข่งขันยาวๆกันไปยาวๆอ่ะทั้งปีแต่ต้องบอกเลยว่าในเดือนต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอาจจะมีโปรโมชั่นที่ใช่โดนใจมาโดนใจนะครับแล้วแจกแน่ๆแหละต้องรอดูว่าจะเป็นอะไรนะฮะจัดมาให้เป็นแฟนชาวพับทีโดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับรายการเทอร์เมนต์นี้เท่านั้นนะครับก็ต้องบอกนะว่าในปีนี้เนี่ยเราก็ได้ทาง FW Android Block นะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตเราทั้งปีอีกเหมือนกันต้องบอกเลยว่าเราได้ผู้ใหญ่ใจดีนะหลายเจ้าเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาเลยครับต่อกันเลยครับพี่เบนนะก็ติดตามกันไว้เหมือนเดิมนะครับกับเครื่องดื่มลีโอของเรานะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องน้ำเสือมาแล้วน้ำเสือเนี่ยเดี๋ยวตอนปีนี้จะเป็นน้องอะไรน่าจะเสือเหมือนเดิมมีเขาเรียกว่าหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะ
มีน้ำหอมด้วยครับอะไรอย่างนึงครับจำไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่มีแต่คลิปมานั่นไงไฟดิสโก้บอลไม่ได้เลยเรียกว่าบอลแสงปาร์ตี้ต้องมีนะถูกต้องครับนะติดตู้เย็นไปด้วยนั่นแหละฮะเรียกว่าดื่มโซดาเข้าไปทั้งคืนน้องอืดพอดีนั่นแหละก็ฝากไปด้วยนะครับไปติดตามกันไปนะครับสำหรับข่าวสารนะที่แฟนเพจ Neo Thailand ครับเครื่องดื่ม Neo สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองครับใช่ครับก็ในเพจก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะพี่เบนว่าเป็นเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ตนะรวมไปถึงทางด้านของมิวสิกด้วยนะอาจจะมีไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะฮะตรงนี้ก็ติดตามกันได้ครับที่แฟนเพจ Leo นะฮะ Thailand นั่นแหละครับผมเอาละฮะตอนเกมนะครับเพอร์โพมูดครับออกมาจากลอสเลโอเนสนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะครับมีน้องเข้ากล้องนะครับสมาชิกใหม่ของ Bit Academy นะฮะตรงนี้ใกล้ๆเลยแล้วอเล็กด้านหน้าเหมือนจะโดนยิงมาแล้วสวนมาโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องหล่นไหมเขากล้องยิงฮะน้องบุ๊กฮะอย่างแม่นนะท่านผู้ชมครับขาดอยู่แค่เม็ดเดียวโอ้โหเทสติกบอกว่าสะดุ้งเฮือกเลยมันแค่จังหวะชะลอรถแหงนมาจิโอเป็นน้องใส่เจสปาร์เกอร์แล้วโฟโล่ช็อตมาโฟโล่ช็อตต่อเนื่องฮะพี่โฟกอุ้ยขาดไปประมาณ2นัดครับพี่โฟกครับตรงนี้โอ้แจ็คสปาร์เกอร์มันก็สะดุ้งเหมือนกันนะนะเจยิงเจนะตรงนี้อุ้ยแต่โอ้โหตำแหน่งของเจสปาร์เกอร์ครับหรือว่าแจ็คสปาร์เกอร์อันตรายมากๆลิวโบสหรือว่าบอโบสน่าจะต้องมีการฮิ้วแล้วฮะหิ้วไหมแต่ตอนเหลี่ยมมาดีอยู่แต่ว่ามีโอกาสโดนล้อมสูงใต้บันไดน่าจะชุบได้อยู่นะพี่เบนนะแต่ว่าต้องรอดูครับจะตัดสินใจเล่นยังไงครับฟูลเซนด้านหน้าเจ้าแมนเข้ามาประชิดครับรั้วด้านหน้าใกล้ๆแล้วครับโอ้โหเล็งอยู่นะโอ้ยแล้วโดนล้อมโดนล้อมครับน้องบุ๊คครับนี่ไงสกีดครับออมมาแล้วสกีดออมใหญ่มาเลยแล้วจูริโอครับดันมาประชิดใกล้ๆเหมือนกันและขนาดเดียวกันเวลาก็ลดลงเรื่อยๆครับสำหรับเจสปาร์เกอร์หรือว่าเจสปาร์เกอร์ละง้างเนตง้างเนตลิวโบสมียิงสกัดมาแล้วเจสปาร์เกอร์ฮึบฮับฮึบฮับรอดไหมตั้มไหมอย่างนี้จะเข้าทางครับพี่เบนนะเอาแล้วเหมือนจะโดนยิงมาแต่ว่าฮิ้วครับฮิ้วเพื่อนเข้าโอ้เข้าสิ่งก่อสร้างมาได้ครับนี่ฮะฟูเซนนะครับยังดีนะครับที่อุ้มเจสปาร์เกอร์เข้ามาได้ด้านใดนะครับกำลังจะชุบขึ้นมาครับจากอัสมอฟโอ้ดึงขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวว่าไม่รักกันจริงไม่ทำอย่างนี้แน่นอนตำแหน่งเสี่ยงมากๆเราบุกครับและอาซิมอฟยังต้องฟาร์มเก็บของกันอยู่นะครับมีเพิ่งเฟสแรกเท่านั้นเองแต่ยังดีฮะในเฟสแรกในตาเมื่อกี้เนี่ยซัดกันไปแล้ว1ตีจริงนะเกมนี้มาค่อนข้างจะคลายความกดดันไปค่อนข้างเยอะต้องบุกฮะดูเนี่ยดูตำแหน่งจริงฮะล้อมฮะหน้ากับขวาครับตอนนี้ได้ล้อมไว้หมดแล้วนะครับใช่ฮะแต่ต้องรอดูด้วยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยตำแหน่งของเกรฟยาร์ดเนี่ยอยู่กลางวงแน่ๆซึ่งนี่ไงฮะทำเท่ากับว่าเอฟเอสชลบุรีเนี่ยล้อมได้ยันเช้าอ่ะถ้าไม่โดนหลังเข้านะใช่ถ้าไม่โดนหลังเข้านะ โอ้อยู่นานไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องหาที่กำบังนะฮะทางฝั่งของเอฟเอสชลบุรีนี่ฮะแล้วจะเอายังไงต่อดีครับสองทีมนี้นะครับอยู่นานไม่ดีนะฮะน่าจะมีทีมมาแจมเหมือนกันแต่ไกลๆแดงๆนี่น่าจะเป็นทางฝั่งของเมจิกหรือเปล่าอุ้ยตอนนี้อยากเห็นรถนะฮะของฟูเซนครับว่าจะมีหรือเปล่านะว่าจะโดนเจาะยางหรือเปล่าดีกว่า น่ามีอะมีแน่น่าจะมีนะไม่งั้นเขาไม่น่าจะมาช้าตรงนี้ได้ครับเพราะเมื่อกี้ในจังหวะที่ขับรถมาเนี่ยโอเคแหละแจ็คสปาร์เกอร์อาจจะตกรถนะฮะแต่ว่าอู้จังหวะของคนเพื่อนเนี่ยคือไดก็มาก็ยังมีรถอยู่ครับที่พี่โฟกจริงๆไล่ไปอยู่ใช่โฟลว์ช็อตมานะแล้วตรงนี้ครับมาซูลิกมาซูลิกมาหามาซูแล้วตรงนี้มาซูลิกเกือบตกรถเหลือครึ่งหลอดเปิดประทุนไปหนึ่งทีหูยังลงเนินต่ำมาได้เอาตัวรอดมาได้มาสุดก็โดนสวนมาจากจอที่วาจินินเกือบร่วงครับถือว่าฮะประสานการรับกลิ่นยังดีอยู่นะมาสุดตรงนี้แหมโหลางร้ายมาเยือนนะครับยังหนีออกมาทันครับทางฝั่งของเพอร์เพิร์ลมูดนะครับมาสุดกับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนได้ครับยังไม่เสียหายอะไรเยอะนะครับทางฝั่งของเพอร์เพิร์ลมูดเฮกซิตครับมีกี้มีจอนะครับที่ยิงค้ำให้เพื่อนได้สวยเหมือนกันไม่งั้นนี่อาจจะเสียฝั่งของมาสุดไปก็ได้นะฮะเฟสที่1ครับที่ประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับก็จะประกบเข้ามานะครับในเฟสที่2ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเกมสุดท้ายนะพี่เบนนะวันนี้ใช่ครับนะฮะพรุ่งนี้มีกันต่ออีกวันนึงถูกต้องนะก็จะพักเบรกกันรอดูฮะแล้วตรงนี้ครับตีน้อยพี่พีทีครับเกมเมื่อสักครู่เนี่ยชาร์เปอร์เนี่ยไล่ล่างนะน้องบุ๊กนะแล้วไปชาร์จเนี่ยทางฝั่งของ Mid Academy ครับแล้วก็ต้องโดนเลยว่าน้องเข้ากล้องนะที่ว่าโหวันนี้มาดีจริง
คือกล้าเล่นกล้าทำเออกระโดดขึ้นหลังคากระโดดราวด็อกฟิกแฟกกระโดดลงมาตียิงหัวไปอีกคนเหลือลิงคือเวอร์มากเขากล้องนี่คือเวอร์มากจริงเดี๋ยวต้องรอดูฮะเมื่อกี้นี่ก็เกือบซัดหัวไปแล้วเหมือนกันเทสซิกเกือบล่วงฮะชะลอชะลออยู่ดีโดนมา3นัดเข้าไป2นะขาดอยู่ครึ่งนัดนะแล้วดูครับ MITH ตรงนี้โอ้เหมือนจะโดนล้อมมา2ทางเลยครับบิลลีฟ SW นะครับรวมไปถึงช่างฟังของชาร์เปอร์ด้วยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เอ็กซ์คลูเซียครับเก็บรถที่บ้านอีกแล้วมาแล้วเซดอฟพีคบนมาเมื่อกี้กลับมาครึ่งหลอดอู้รถครึ่งหลอดแล้วแต่คนยังเต็มโอ้โหโดนยิงต่อมาครับเซดอฟกดมาเข้าหัวไป60ดาเมจ29ดาเมจเฮ้ยทำไมไม่ล่วงสักทีมี2คนนะด้านในรถนะครับรอดไปได้ครับเข้าตัวอาคารไปก่อนครับด้านหน้าของซาวีสปอร์ตโอ้โหแล้ววงกำลังจะอัปเดตต่อมาไปที่ไหนแฮปลงมาขวาล่างก็ยังถือว่าเล่นได้ครับสำหรับแทบทุกทีมเลยนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายถึงซ้ายบนเนี่ยอาจจะหนักนิดนึงฮะนักบุกฮะใช่ครับเมอร์ลินมอร์นะครับ DA Sport กำลังอ้อมขวาไปนะครับส่วนทางฝั่งของ F-Spill ลายล่างครับเหมือนจะอ้อมซ้ายล่างลงมาครับต้องระวังทางฝั่งของ Dreaded รวมไปถึง Chopper ให้ดีนะนี่ครับส่วนกลางวงตอนนี้เริ่มมีการมูฟนะครับไปรีกรุ๊ปกันแล้วนะครับเปิดพวกมูฟแล้วจอซ้ายเคาะเพลินๆอยู่ครับนิกกี้ 2K ก็ดูตำแหน่งครับ MITS ครับเริ่มขยับออกมาแล้วนะครับน้องบุ๊กครับคือตอนนี้นะเขาเป็นตำแหน่งของขอบวงละต้องรอดูว่าเขาจะอ่านวงต่อไปยังไงนะครับว่าจะเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจะรอวงเฟสที่2อัปเดตก่อนหรือเปล่าเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาพวกเขาเหมือนกันนะน้องบุ๊กฮะจริงครับแล้วดูฮะธนวัฒน์สั่งครับนวัสยังไงดีแล้วไดโนครับหรือว่าไดโนเลยฮะเมจิกอีสปอร์ตขับรถผ่านมาแต่ว่ารายนี้มันเบี่ยงออกขวาไปทันครับยังไม่ปะทะกับ MH ชลบุรีแต่ว่าขวามือมีฟูเซนยังไงโดนยิงรับมากดอยู่เมจิกอีสปอร์ตบ้านหน้าโล่งครับต้องไปให้ถึงนะโอ้เรียกว่าแหวกกลางมาเลยครับแล้วมาแล้วฮะน้องมัดมีมัดมีจะชนไหมลูกโอ้เจ้าแมนบอกเฮ้ยมาช้าเกินไปมาสายเกินไปแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปก่อนครับแล้วบ้านนี้เป็นเมจิกอีสปอร์ตที่ได้ไปแล้วเมื่อกี้มีชะลอด้วยไปก่อนเลยเพื่อนโอ้โหเจ้าการขับรถของทีมนี้เหมือนกันสกิลขับรถค่อนข้างเทพเหมือนกันนะลงมานะแต่ว่าเก็บเป็นลงรถเลยตรงนี้ อ่ะดูครับใช่ก็มันไม่มีลงมาสิบุ๊กฮะมันมีแต่คอกม้าไงต้องดูไม่ค่อยดีฮะแล้วขวาบนครับดีดีเย่ครับเกมทาสนะครับอิงครับธนาโดนแล้วก็ฟุกอีครับเมื่อจังหวะฟุกดับเบิ้ลน็อกเนี่ยไม่ฟุกเลยนะเอออันนั้นนี่คือของแท้เลยคือจำได้ว่าเหลือในแม็กเนี่ยไม่ถึง10อ่ะแล้วลากมา2น็อกใส่เพอร์เฟคฮะจบเลยเหมือนกันแล้วตรงนี้ฮะซาเวียครับกับตำแหน่งของบาฟาโลอ่ะแต่เฮ้อีกแล้วดูคือภาพมันติดตาเหมือนจะอยู่บนไฮกราวกว่านิดนึงนะพี่เบนเมื่อกี้ใช่ครับนะฮะยังถือว่ายังเล่นกันอยู่ได้นะครับส่วน Minus Generalist ครับมี DS Spot นะครับรวมถึงทางฝั่งของ MH Bully ครับอยู่ใกล้ๆกันยังไงดีครับเจ้าแมนเจ้าแมนเหมือนจะยังไม่รู้ตัวก็สกิดดับเครื่องมาจอดลงก่อนนะครับนี่เอาตัวคานนะครับให้มีพื้นที่เล่นไว้ก่อนครับสำหรับฝั่งของ MH Bully ฮะตำแหน่งตอนนี้นะเหมือน MH Bully จะโดนล้อมกลับมาแล้วครับคือตอนแรกเนี่ยในเฟสแรกคือเขาไปล้อมฟูเซนนะครับเพราะว่าน็อกแจ็คสปาร์เกอร์ได้แต่ตอนนี้เหมือนจะต้องกลับถอยล่นเข้ามายึดตำแหน่งโพสิชันของพวกเขาเองละเพราะว่าเขามองว่าในวงต่อๆไปเขามีโอกาสอยู่ได้ตรงนี้ฮะท็อฟฟี่ครับไปเปิดน็อกใส่ลาฟลินครับเอาเลยครับบัฟฟาโลอายครับเริ่มแผงนิดแล้วเหมือนกันนะครับท็อฟฟี่น็อกลาฟลินไปแต่ว่ามันการน็อกระยะไกลนะครับน่าจะรีเซ็ตกันขึ้นมาได้ครับลาฟลินและยังไงดีตรงนี้ตัดมาบิลีฟครับ FW ขอบวงด้านซ้ายล่างครับต้องรอรับชาร์เปอร์อีสปอร์ตอยู่เหมือนกันเนี่ยซูมไปก่อนนะครับบ้านหน้าไม่มีเพื่อนไปเร็วเดี๋ยวมีคนมาส่งเพื่อนไป3คนครับทิ้งตัวเองไว้เป็นตัวค้ำหลังครับแต่ว่าด้านบนเขาโดนยิงรับมาเหมือนกันเป็น17 Gaming ครับล็อกกี้จิมยิงกดมาแต่ว่าเขาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้สกิดถ้าสกิดตูดมาในร่วมกันแล้ววงบีบลงมาครับกลางวงเวอร์เพิร์ลมูดครับเดย์เทรดครับ MITS ครับยังแปะอยู่ที่ขอบวงได้แต่น่าจะต้องลงมาจากเขาแล้วฮะของ Power Grid ครับซึ่ง47เนี่ยแยก22ครับแล้วไกลด้วยถ้ามิดตีบ้าน47เนี่ยบอกเลยมีโอกาสเสียหายเหมือนกันเพราะเจไดกับตะวันอยู่2คนครับแล้วล็อกกี้จิมกับ JNIP ครับเหมือนจะเคลื่อนตัวมาแต่ระหว่างทางจะโดนรับจากทางด้านเดเทดหรือเปล่าคือเมื่อกี้จะอ่านแฟตใช่ไหม อ่านชื่อทีมก่อนนะนี่ไงคุณภูริฮะ
คุณภูริยังไงคุณภูริขับรถมาหูซ้ายก็มีขวานก็มาสเปรย์มายังท่องน้ำโมรอดมาได้ครับสำหรับบริโมเอาเลยครับกดต่อเนื่องกันไปครับเมกาลอสยังไงดีกดต่อกดมาด้านหน้ายังรอดมาได้แล้วเอสปาร์เกอร์รับต่อมาเล่นลีออนคิวครับไปน็อกใส่โพดี้ได้แล้วแชงโดนระเบิดของเช็คซิงไปอีกหนึ่งคนเวทสวนขึ้นมาแล้วก็จริงนะแต่ว่าเช็คซิงกับเป็นทางฝั่งของเวทล็อกมาได้หนึ่งครับน็อกไดโน่ไปเหมือนกันแล้วเข้ามาซ้ำไปก่อนหนึ่งคนเอาละเลื่อนครับเลื่อนแบบนี้ไม่ดีเลื่อนแบบนี้ไม่ดีแล้วพาวินครับมาปิดเวทมาแต่ก็เสียลีออนสกิลครับยังดีที่มาปิดได้เร็วครับไม่งั้นเมื่อกี้เนี่ยไดโน่นะตามไปอีกหนึ่งเลยนะจริงครับแล้วดูอะแบกมาชุบกันมาแล้วนี่ตีน้อยไม่รอช้าเข้ามาทิ้งมาแต่ว่าโดนรับจากเทสเพเยอร์ FW รับได้สวยครับเปิดล็อกไปก่อนหนึ่งแล้วซิกแซกกระตองเคครับเข้ามาประชิดเนินต่ำตรงนี้ปาเนตออกไปต้อนรับยังไม่โดนเหมือนจะมาไม่พร้อมกันครับชาร์ปเปอร์ครับเฮ้ยแล้วมุมเทสเพเยอร์น่าสนใจนะบุ๊คฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วบอกเลยถ้าเทสเพเยอร์น็อตอ้าวแต่ว่าบีทีจอร์ดครับบีทีจอร์ดจอดไหมจอดไหมตรงนี้ถ้าเกิดบีทีจอร์ดตัดได้สักหนึ่งเนี่ยบอกเลยกับมันอ้าวยังดีครับดึงตีน้องพีพีทีมาได้แล้วซิกแซกมาโดนมา1ชุดครับนี่ไงซิกแซกครับโอ้โดนจริงด้วยครับแล้วตองเคครับยึดพื้นที่ตำแหน่งกลางบ้านอยู่ครับยึดตำแหน่งได้ก็จริงเฮ้ยๆปากกระทะออปชั่นไม่มีแล้วนี่แหละออปชั่นที่ดีนะแต่ว่าโดนยิงหลังมาทวัชซังครับไปน็อตทางฝั่งของวาลักได้ครับ MIDH เปิดน็อกวอลดัสไปและเทเพเยอร์ตรงนี้อยู่บนหลังคาที่โล่งแจ้งนะครับไม่ไหวครับตรงนี้โดนดูลินซ้ำมาจากเกมไปได้แต้มคิวไปครับเบลมอสแล้วยังไงดีครับ FW Esport โอ้ยบอสซี่เหรอบอสซี่ไฟไปบอสเซนนะบอสเซนแม่คุณมาบอสซี่ฮะแล้วมีนี้ตัวเบลมอสไปแล้วเบลมอสปิดงานบีลีฟครับซิกแซกครับเป็นไหลตายมาวาลักโดนปิดงานโดยอาซิมอฟและเดย์เทรดมาจังหวะนี้ชาร์จใส่ทางฝั่งชาร์เปอร์กับ FW ปวดมาจากหนูรีดมาบีทีจอร์ดเลือดลดลงเรื่อยๆโดนสกิดมาเหมือนกันครับเอาเลยครับเดย์เทรดเข้ามาแจมครับมือที่3ยังไงมือที่3รอรับอยู่แล้วกดมาลงโลกวิ่งกลางลานน็อกไปหนึ่งนูรินอย่างแม่นครับเฮดช็อตบอสเซนไปแล้วปาไฟเข้าไปดักมายังไงด้านในจัสต์โมเมนต์ไม่โดนไฟครับอยู่แล้วเรียบร้อยโดนด้านในดักเก็บครับไปตองเกมจัสต์โมเมนต์เกมไปเดี๋ยวจะไปดับ15มาแล้วกดลากยาวๆมายังไม่น็อกของตองเคแล้ววงอัปเดตไปทางขวาครับท่านผู้ชมเกมซ่าน่ารักโดนเปิดน็อกไปก่อนครับตำแหน่งแบบนี้ฮะหลายทีแน่นอนแต่ว่าตำแหน่งปลายล่างเนี่ยสนุกสนานกันเหลือเกินแล้วปูชื่อปลาระเบิดรักใส่ตองเคแล้วสวนปลากัมเนตมาแฟลชนวงเนตพอประมาณตองเคโดนเนตจะปูชิวมาซ้ำไปก่อนแล้วปูชิวกัมไฟโมโลท็อปขึ้นหลังคามาไม่โดนใครครับอะไรครับเบลมอสครับเด็กเก่านะตรงนี้เด็กเก่าปลาไฟไปใช่คำว่าเด็กเก่าในเก่าทีนึงใช่คือเป็นเด็กเก่าของเดเทแล้วก็เป็นเด็กเก่าของชาร์เปอร์เอ้าแล้วตรงนี้ยังไงนูลินครับโอ้โหโดนไปเก็บน็อกด้านของบีทีจอสไปแล้วโดนซ้ำจากเกไปครับจากปู่ชิวแล้วเดินเข้ามาเคลียร์เหลือคนสุดท้ายครับตีน้อยขวามือรอรับอยู่ไหนมาเรียบร้อยปู่ชิวปิดงานชาร์เปอร์ออกจากอันดับ14ไปแล้วธนาโดนไปน็อกด้านของมัดหมี่ได้ครับอยากจะชมเดเทจังหวะตรงนี้มากเลยนะคือเขาให้สัญญาณกันดีจังหวะชาร์จ1 2คือเข้าเลยอ่ะพร้อมกันไม่ให้ต้องกลัวมากใช่ครับแล้วตีน้อยเนี่ยโฟกัสหน้าอยู่คือได้ยินเสียงอยู่แล้วแหละว่ามีคนอยู่ข้างหลังแต่หันไปมองไม่ได้ต้องเลือกสักทางใช่เจ็บทุกทางฮะอุ๊ยแล้วระเบิดส่งมาครับไฟนี้ยังไงครับดีเอสปอร์ตอย่าแกล้งนอนอย่าแกล้งนอนได้นอนยังอยู่ได้ครับพี่เบนก็ขอบวงทางด้านขวาแต่ว่าต้องรอรับทางฝั่งของ DJ Sport คนนี้แหละฮะตอนนี้นอนโดนลุมแล้วฮะจังหวะนี้โอ้นอนเจ็บดูอะเป็นคนแพ้รูปทีมแบบนี้มากน่ารักเนี่ยพี่มิโนโตะเหลือเกินแล้วตัวหูมาซูริคตรงนี้ไปน็อกเมกาลอสได้ก่อนครับเพิร์ลมูดแต่น่าจะเป็นการน็อกระยะไกลนะพี่เบนใช่ครับน่าจะซ้ำไม่ได้แล้วตรงนี้ธนัทโดนครับเอาเอ็มยูมาโดนเฉากล้วยน็อกมาเหมือนกันเบอร์รีมอร์มาตีใส่แต่ว่าเจไดมาแจมน็อกเฉากล้วยครับแล้วแมนซาวเวทครับมาซ้ำใส่เอ็มยูมาและลิวโบสครับมาสติลคิวเมกาลอสเหมือนกันเบอร์รีมอร์จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่ามันโถไปน็อกใส่เจไดเทรดคืนไปเหมือนกันเขาจะมาแจมเขาฟรีไม่ได้ทั้งสี่เจนเกมมิ่งแล้วมันโถวนไปวนมาโดนมาสติลกดมาตัดทางด้านบนหลังต้นไม้ยังไงต้นไม้นี้จะช่วยชีวิตได้หรือเปล่าโอ้โหตะวันครับ47 Gaming ปูสโมคไปก่อนนะครับรถค่อนข้างที่จะสำคัญและล็อกกี้จีม AUG เดินมากดคูณ3ให้ช็อตมันโหน็อกดาวน์ลงไปแล้วระเบิดหวังจะไปซ้ำครับแต่ว่าไม่ถึงมาโฟกัสอยู่ในสโมคทางซ้ายยังไงตอนนี้นัวเนียกันเหลือเกินแล้วเบลมอนครับไปน็อกนวัตสังได้เอาแล้วครับได้เทกับมิดแล้วมิด A มาแจมอีก1ทีมครับไปน็อกแฟตได้เจได้หลายตาหน้าวงไปเอาแล้วครับล็อกกี้จีมยังรีเซ็ตตัวเองกันอยู่ล็อกนันสไมล์โดนหนูลินน็อกไปครับตะวัน
กำลังจะเดินอ้อมมาครับแต่ว่าพื้นที่มันเปิดโล่งเข้ายากเหมือนกันต้องเกี่ยวรถมาต้องปล่อยเจไดให้ตายวงแล้วแหละครับล็อกกี้จิ้มปาฝ่ายเข้าไปพยายามจะซ้ำแล้วสเปรย์มาตรงนี้ล็อกกี้จิ้มมันยิงนิ่งไปไหนวะน่าน็อกคูลีไปแล้วคูลีเซปาระเบิดน็อกไปดูลินมาเจไดตายวงไปฉกกล้วยปาระเบิดน็อกใส่เจไดพี่เอาเลยครับเดินต่อมาแมนตาเวทไอเหินมาเนี่ยโอ้โหเหินมานึกว่าโอ้โหหนังมิชชั่นอิมพอสซิเบิลตรงนี้หายหมดเลยนะครับ47เกมมิ่งจบอันดับ13ไปแล้วนะว่าสร้างโดนระเบิดแฟตน็อกดาวไป1รอบแล้วไฟนี้ยังไงเดทกับ MID Head มาคือเสียไปนับปู่ชิวได้มันโถโดนระเบิดไฟเจเนอเรลน็อกไปแล้วแฟตโดนน็อกจากอเล็กครับ MID Head ตอนนี้เหมือนจะโดนน็อกไปจากฝั่งของเท็กซิตอีกคนนึงครับเจคอบน็อกดาวไปปู่ชิวภูริไหลตายออกจากเกมไปเอาเลยครับ MID Head มีปัญหาแล้วเลยครับตอนนี้เนี่ยน็อกดาวกัน3คนแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนง้างเนทมานั่นไงนั่นก็คือเขากล้องนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าจัดให้กับพี่อ้าวโตไม่ถึงแล้วตรงนี้โอ้ยปาระเบิดปิดงานเดเทสไปแล้วเจเนอเรลปาระเบิดน็อกใส่มันโถไปเหมือนกันมาซูริกปิดงานเจเนอเรลด้วยแกรนเนตของเขาครับโอ้โหดูครับวันนี้มิดอะคาเดมี่มาดีเกินหน้ากันตามิดใหญ่เหลือเกินนะครับผมว่าไอ้แมนเทสน่าจะชุบกันขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านี่น็อกดาวอยู่2แล้วเจ้าแมนตรงนี้มาน็อกหน้าไมตีได้ครับโซเลิฟลี่ฮะเอาเลยครับไดโน่ครับน็อกใส่แชมป์ตินโยครับเมจิกอีสปอร์ตครับมาซูริกต้องค้ำรอและเนททอยมาลูกนี้กระเด้งเลยมาเจ้าแมนครับเมื่อกี้มันจะเห็นวิธีของเนทนะครับเพียงแต่ว่าในวงเฟสที่5เนี่ยกำลังจะเริ่มบีบแล้วครับนบุคะใช่ครับเอาเลยฮะ10ทีมนะครับ38คนนะครับกับเวลาตรงนี้20นาทีที่เล่นกันมาเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับมาลุ้นกันครับใครจะปิดไก่นี้ไปแล้วจิโร่ครับสุ่มระเบิดไปด้านหน้าครับแต่มันจะถึงหรือเปล่าด้านหน้าฟูเซนโอ้ยังไม่ถึงครับพี่เบนโดนครับเพราะเขายืนกันฉีกกว้างมากๆครับฟูเซนครับแล้วเหมือนจะง้างออปชั่นมาเป็นเซตเลยโดนเหมือนกันน้องสครีตมาแฟดซ้ายแฟดขวาแฟดหน้าแฟดหลังและเรียบร้อยครับอาร์ซีมอฟครับปาระเบิดน้องสครีตที่เจ็บอยู่เมื่อสักครู่ได้แต่ว่าหลบอยู่หลังหินอยู่1คนก็คือจ๊อบแจ๊บแล้วโดนออปชั่นไล่ที่อู้ไม่มีดาเมจเกิดขึ้นเพราะว่าหักหลบไม่ดีฮะเอาล่ะครับเข้าวงด้านบนนะครับอยู่นอกวงซะด้วยครับเกฟยาร์ดจ๊อบแจ๊บบอกเฮ้ยหินนี้มันใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าออปชั่นมาไม่พักเหมือนกันจ๊อบแจ๊บรอจังหวะอยู่คนเดียวโดนโถมมาแล้วยังไงจ๊อบแจ๊บก็เตะมาล็อกไป1จ๊อบแจ๊บไม่ไหวโดนเทมาจากอาซิมอฟเหมือนกันแล้วเพื่อนอยู่ไหนต้องรีบเดินมานะครับเทลลีตอนนี้ซ้ำมาจากเกมไปก่อนครับริวโบสและจิโร่มาน็อกเจสปาร์เกอร์ได้เวจารีนแล้วมาจากธนาโดนครับระเบิดของเวจารีนไปน็อกทางฝั่งของเจมส์ธนัดไปแล้วเจ้าแมนไม่ไหวล็อกนันไมไปเก็บคิวธนาไมตีออกจากเกมและเป็นโชคดีคนสุดท้ายจูเลโอก็จบ10อันดับ10ไปครับอ่าลาฟลินครับปาระเบิดปิดงานเจมส์ทัสไปฟุกกี้ครับน็อกใส่นิกกี้ 2K ครับนัสครับปาระเบิดซ้ำอิงครับแล้วจูเลโอได้แต่ตายเจสปาร์เกอร์มาตรงนี้เพอร์โพมูดกับเมอร์รีมอร์กำลังจะมาซัดกันละงางออปชั่นมาฟุกกี้ไปซัดกับนิกกี้ 2K แล้วนัสหลายตายบูโซนไปไฟกำลังล้อมเจมส์ซ่านาแต่ยังรอดอยู่และตรงนี้เจมส์ฮะจอนฮะโทษทีครับนาสครับหลายตายวงเวจิลีนครับโดนฟุกกี้ปิดงานไปแล้วเจคอบไปน็อกใส่เฉาก้วยครับอะไรครับพาวินครับไปน็อกใส่อาชิมอฟเหมือนกันครับฟุกกี้โดนไฟของอีเวจิลีนน็อกดาวน์ไปแล้วตรงนี้ครับในบ้านยังอยู่ได้ครับเจมส์ซ่านาแต่ว่าโดนโถมมาเนสหลายตายนอกวงไปเจมส์ซ่าโดดออกมาแต่ว่าโดนยิงแจมมาจากด้านบนนายกาวตรงนี้โอ้โหนัวเนียหรือเกิดเฮกซิตเก็บไป2ครับมันโถกับแมซาเวโดนเก็บงานเมอร์ลินมอจบอันดับ9ไปซิมอฟโดนเก็บงานจากพาววินเหมือนกันไดโนไปเก็บลัฟดินได้อีก1ครับซาเวสปอร์ตจบอันดับ8ไปเซดอฟโดนไดโนน็อกอีก1ครับโอ้โหแล้วดูวงบีบกลับมาซ้ายครับแล้วเซดอฟก็ปิดงานไปมัดหมี่ครับมาเทธนาโดนและกำลังโดนเคาะมาจากต็อกแตกครับแต่ว่าเป็นไดโนครับที่เก็บธนาโดนปาได้ครับน้องบัฟฟาโลยังอยู่ได้3คนนะฮะและรับได้สวยด้วยแต่ว่ายังไม่มีคิวนะฮะต้องรอปิดงานฟุกกี้ให้ได้นะครับและเท็กซิตตรงนี้ไปเก็บงานริวโบสครับฟูเซนจบอันดับ7ตามไปโอ้ท็อป6มาแล้วเจเข้าไปโดนเปิดน็อกจากเท็กซิตอีกรอบหนึ่งโอ้เท็กซิตครับแม่นมากๆครับจังหวะนี้ครับและขับรถมาชาร์จเลยครับมิดอะคาเดมี่ครับเอ็ดคูลูเซียกำลังจะดึงเจขอบมาข้างหน้าก็เป็นเพอร์เพอร์มูดด้านหลังก็เป็นมิดอะคาเดมี่ฮะ MIDH ชุดหลักมีปัญหาแล้วจะโดนลุมโดนล้อมนะฮะด้านบนไฮกาวก็มีคนมาด้านล่างก็มีคนรอรับอยู่แล้วแชมป์ตินโยครับ MK14 ครับไปน็อกไฟทางฝั่งของท็อฟฟี่ได้ฮะเอสคูเซียดึงเจคอบเสร็จแล้วก็พยายามจะมาหาตำแหน่งฮะแล้วเดินมามัดมีไปน็อกใส่ชิกซิ่งครับธนวัฒน์สังฮะปาระเบิดน็อกใส่จอนมาแล้วชิกซิ่งครับปิดงานโดยมัดมีซ้ำไปเลยครับแล้วฟุกกี้ปาระเบิดมาซ้ำท็อฟฟี่ไปแล้วต็อกแต่ก็น็อกไปครับโอ้น่าจะเป็นจังหวะที่น่าจะเข้ามาชุบนะพี่เบนนะใช่ครับแล้วโดนระเบิดซ้ำนะครับน็อกไปอีกหนึ่งนะตรงนี้อยู่ยากเหมือนกันครับน้อนนะฮะบัฟฟาโลอายแล้วโอ้โหพูมูดเกินต่ำหน้าชุบได้ครับเอ้าแต่ว่าต็อกแจ็คครับโดนไนโน่ซ้ำมาแล้วมาซูริกครับพยายามจะมาค้ำขวาให้เพื่อนครับ
แต่ว่าก็ค้ำสุดไม่ได้ฮะตำแหน่งเขาเนี่ยถ้าน็อกมาเนี่ยก็คือโดนโถมแน่ๆครับเนินมันค่อนข้างที่จะไหลพอสมควรนะฮะแล้วโถมออปชั่นใส่เอเมทิสแล้วรอความสนใจครับด้วยการที่ปาระเบิดไปดักนะฮะแล้วตัวเองวิ่งขึ้นมาด้านบนไฮกราวด์ครับจะไปเจอฝั่งทางด้านของ MITS Academy ฮะมิทาคาเดมี่ครับคือตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาจะพยายามหาตำแหน่งกลางวงฮะซึ่งเขาต้องรอสถานการณ์ก่อนว่ามิดเนี่ยกับเพอร์พมูจะซัดกันเมื่อไหร่ครับถ้าคิวฟีดขึ้นเนี่ยรู้แน่นอนใส่แน่ใช่ครับเดินแน่นอนนะครับเดินสุดอยู่แล้วนะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนจะใส่มิดได้ตามใช่ที่มันเลยละกันรอไม่ไหวแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอดูจังหวะครับในวงเฟสต่อไปนะครับในเฟสที่7นะครับอีกประมาณ40กว่าวินาทีเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับท็อป6ครับ16ชีวิตเท่านั้นครับแล้วขยับรถมาทำเป็นบังเกอร์ก่อนครับเนินด้านหน้าครับมีอยู่2คนนะครับเจคอบกับเอ็กคิวลูเซียเหมือนต้องแย่ครับแบบนี้ครับมิดลำบากที่สุดครับ2คนต้องรอเพอร์เพิร์ลมูธครับและ2คนต้องรอมิดอะคาเดมี่โดนกดให้อยู่ขอบวงในเฟสที่6ตรงนี้ครับถ้าวงเฟสหน้าหนีจะว่าเขาไปเลยบอกเลยว่าวิกฤตฮะและเรียบร้อยมัดมีหลายตายวงไปจบอันดับ6ครับเนี่ยนอนรออยู่ครับอย่างนี้ไม่ดีนะครับมุมเพอร์เพิร์ลมูธเหมือนจะสวยกว่าแล้วก็จอนสแนปขึ้นมาเห็นจอนกลับซ้ายเข้าขมับมาเรียบร้อยโอ้โหทวัสังไม่ไหวครับโดนจอนน็อกไปแล้วดูครับจอนแกฉลาดด้วยครับยังไม่รีบซ้ำนะฮะเปิดน็อกได้ก็จริงนะพี่เบนนะดึงจังหวะรอให้เพื่อนเขาลงมาชุบนะครับเพื่อได้ยิงฟรีต่อมาล็อกแมนไมล์บอกทำอะไรไม่ได้เพื่อนขอนอนก่อนแล้วจอนซ้ำทวัสังออกจากเกมไปวงอัปเดตมากลางวงเป็นเท็กซิตครับโอ้แล้วพาวินครับพาวินนะขับรถมาขอบวงแล้วฟุกกี้เหลือคนเดียวมีโอกาสจะต้องเจอกับพาวินและพยายามจะยิงมาเจคอบครับเคาะใส่แต่ว่ามันเป็นเนินต่ำทำอะไรได้ยากครับระเบิดนะฮะของเจคอบนี่โอ้แสดงให้เห็นแล้วว่าแม่นนะแต่ต้องรอดูครับจะล่วงลงมาใส่หรือเปล่าแล้วกดฟรีมายังไงโอ้โหที่จอนเกือบน็อกเหมือนกันแล้วระเบิดลงมาเกือบไปเหมือนกันออกซ้ายมาแล้วเจมส์ท่านนักไปน็อกล็อกแนนไม้ได้ครับเอาเลยครับโอกาสของมิดอะคาเดมี่จะเดินมาใส่หรือเปล่าด้านหลังต้องระวังให้ดีครับ MIDH ดูครับจังหวะนี้ครับเหลือแค่เจคอบกับเอสคูลูเซียแล้วมาแล้วฮะตามนัดครับมิดอะคาเดมี่ต้องตีครับต้องเข้าเท่านั้นครับอเล็กมาจังหวะนี้อุ้ยเหมือนจะจังหวะล่อเฟิร์สมาเต้เฟิร์สช็อตฮะอย่างแม่นครับดูฮะการเล่นของมิดอะคาเดมี่เลยครับแล้วลาเต้สามเจคอบจะเกไปคูลูเซียโดนปิดงานจากเจมส์ซ่าน่ารัก MITH จบอันดับ4ไปแล้วแล้วรีบรีเซ็ตกันกลับมาก่อนครับ MITH Academy เดินออกขวาไปเลยครับปล่อยเพิร์ฟมูดเล่นไปก่อนฮะอยากให้สังเกตตำแหน่งของมาซูริกครับเหมือนตอนนี้เหมือนเขาจะเป็นคนดักขอบครับซึ่งมิดอะคาเดมี่เนี่ยเนี่ยแหน่งน้องอเล็กเนี่ยมีโอกาสโดนสอยด้วยมาซูริกเลยนะถ้าไม่ระวังนะครับเช่นเดียวกับเมจิกอีสปอร์ตครับที่รอขนาบข้างอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งของขอบวงแล้วนั่นเองพวกอเล็กครับตัดสินใจนะครับขับรถม่งมานะครับเอาพื้นที่ในวงก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวดูครับขวามือมีพาวินครับอาจจะโดนงูกัดก็ได้นะครับมิดอะคาเดมี่แชมป์ตินโยต้องโฟกัสและระวังให้ดีครับขวามือแล้วลาเต้ไปเปิดน็อกจอนได้ครับเช็คชื่อกันไปเอาแต่ว่าโอ้โหไม่ใช่แค่เช็คชื่อพี่เป็นเกี่ยวไปด้วยโอ้โหครูคนนี้ดุจังนึกว่าจะเช็คชื่อทำโทษนะอันนี้เช็คชื่อตีเลยตีเลยไม่พูดอะไรเลยนะเอาแล้วถามเลยเหมือนยังเอาอเล็กครับไปเปิดน็อกใส่เจมส์ซ่าแล้วเนี่ยลูกนี้สำคัญมากๆถ้าน็อกได้เดนโอแต่ว่าพาวินครับโอ้เติมดาเมจจากแกรนเนตเมื่อกี้ที่ขาดอยู่นิดหน่อยครับแชมป์ตินโยโดนน็อกไปแล้วพาวินอาศัยจังหวะนี้ครับเมจิก10คิวว่าไปแล้วเดินเข้ามาชาร์จใส่มิดอะคาเดมี่ครับได้แน่นอนครับต่อหน้าแชมป์ตินโยออกจากเกมไปแล้วแล้วโฟกัสไปเห็นเท็กซิตครับอยู่ในบ้านเล็กๆมุมนี้มาแล้วเข้ากล้องแอตแทคเกอร์เดินมากดใส่แต่ว่าตัวเองเจ็บหนักครับให้เพื่อนค้ำให้ด้านหลังระเบิดส่งมามาซูริกก็เจ็บเหมือนกันแล้วลาเต้เขาขึ้นซ้ายไปแล้วระเบิดย้อยมาซูริกเดินมาได้ยินเสียงไหมเข้ากล้องเดินโดนเนินต่ำมากดใส่ด้านบนรู้แล้วเขาต้องมาชุดเปียวโอ้โหน็อกพาวินไปได้ครับเอ้าไม่เอาแล้วครับมิดอะคาเดมี่ตอนนี้3คนครับตัวผู้เล่นเยอะที่สุดนะอย่าบอกนะว่าดับเบิ้ลแชมป์อ่ะมีโอกาสนะมีโอกาสนะแต่ต้องดูเท็กซิตก่อนว่าจะโดนเคลียร์ทางฝั่งของเมจิสปอร์ตได้หรือเปล่าครับแล้วหลังที่มาหูลาเต้เกือบเหมือนกันโอ้จังหวะครับในวันนี้ครับมิดอะคาเดมี่มาดีจริงๆต้องชื่นชมเลยครับต้องบอกว่าการมาของน้องเข้ากล้องเนี่ยเหมือนมาเติมเต็มเหมือนกันนะเหมือนคลิกอะไรบางอย่างนะออของทางมิดอะคาเดมี่เลยแล้วเข้ากล้องซ้ำมาซูริกออกจากเกมไปแล้วครับได้เพิ่มมาอีก1แต้มคิวสำหรับมิดอะคาเดมี่แต่ว่าเมจิกเองเนี่ยโอ้โหคิวก็มาเยอะเหมือนกันครับที่11คิวใช่ครับคือณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเมจิกฮะดูดีมากๆละต่อให้จบอันดับ2นะใช้คำว่าสมมุติละกันถ้าต่อให้จบอันดับ2ในคะแนนก็เยอะมากๆแล้วนะบุ๊กฮะใช่ครับอาจจะขยับอันดับตารางขึ้นมาอีกนะฮะโอ้ไกลเลยอ่ะผมว่าขึ้นน่าจะขึ้นแบบเขาอยู่ท็อปหน้าตารางอยู่แล้วใ
ก็ต้องรอดูฮะในการสรุปตารางมาแล้วทิมมาไปซื้อด้านบนฮะน้องบุ๊กครับโอ้ผมเป็นการเลือกเล่นนี้ต้องบอกนะว่าเสี่ยงมากๆนะถ้าโดนเปิดน็อกนี่ลำบากเลยนะครับเอาเลยครับรอดูนะครับลาเต้จะเล่นยังไงครับพาวินหลบอยู่หลังหินนะด้านบนตอนนี้เนี่ยเทสิกเนี่ยคือตัวแปรละตัวแปรครับก็เขาจะสู้ฝั่งไหนปิดฝั่งไหนครับแล้วถ้าเมจิกเนี่ยไปเปิดมิดได้ก่อนเดี๋ยวบอกเลยว่าสมการกลับมาเท่ากันทันทีเลยเทคซิตนี่สบายเลยสบายเลยจบท็อป2เลยได้รอช้อนอย่างเดียวเลยฮะดับมิดครับเมื่อเข้ากล้องครับลงมาครับเติร์นทางฝั่งของลาเต้แล้วทิ้งทางฝั่งของอเล็กครับค้ำอยู่ด้านบนขับรถตามมาขับรถมาแต่จังหวะขับรถมามีคนเห็นไดโน่กดใส่มาแล้วเทคซิตเหมือนจะเปิดฉากยิงมาเปิดจุดไปด้วยครับแบบนี้น่าจะเห็นแล้วอุ้ยมาฮะถ้าเกิดมีแกรนเนตยัดเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าจอบอเลยนะทำไมจบฮะหายแน่นอนไปเปิดมุมอีกฝั่งแล้วยัดอะไรเข้าไปยัดอะไรเข้าไปโอ้โหยัดหลอกโยกนี่โอ้ไม่ยัดไม่หลอกของจริงอ้าวแล้วลาเต้ไปเปิดไดโน่ได้กี่คนเหลือพาวินคนเดียวครับแบบนี้มิดอะคาเดมี่อยู่ในกำมือเรียบร้อย MITH Academy ครับปิดไก่ในวันนี้ไปแล้วเป็นดับเบิ้ลแชมป์ด้วยครับพี่เบนนะโอ้กล้องหายไป1คนอ่ะน้องเค้ากล้องนะครับก็น้องเค้ากล้องยังไม่ได้เข้ามาอยู่แคมป์นะกับเพื่อนๆต้องรอนะครับ